านีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ร่วมกับกันตนาคอลเกตไลฟ้อนสูตรใหม่จักรยานเทอร์โบโออิทิกรีนทีชุดเครื่องนอนโตโต้ไซโจเดนกิ D&P ชุดนักเรียนตราสมองเสนอที่1สนับสนุนโดยคอเกตคอเกตมีประสิทธิภาพป้องกันฟันผุสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่เต็มไปด้วยความน่ารักความสนุกสนานและเรื่องราวที่คุณไม่ควรพลาดค่ะกับเรา2คนในรายการจ้าจี้ครับบ่ายวันเสาร์แบบนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวความน่ารักและเรื่องสนุกๆของเด็กมาฝากกันครับค่ะและที่พลาดไม่ได้นะคะก็เป็นเรื่องจ้อปฏิหาริย์ที่ต้องโดนใจคุณผู้ชมแน่ๆเลยค่ะแต่จะมีเรื่องอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนค่ะพุ่มฆ่าใครจะแตะดูปากมีใครรู้บ้างว่าเรื่องปฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นทุกวันในชีวิตจริงของมนุษย์อย่างน่าอัศจรรย์บางเรื่องก็เป็นเรื่องจริงบางเรื่องก็เป็นเรื่องโกหกเราขอท้าให้คุณทายว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงและเราจะเฉลยตอนท้ายรายการอ๋อเขาเสียชีวิตแล้วค่ะการหลอกลวงมักทำให้เกิดความทุกข์แต่เรื่องนี้มันมอบความสุขให้อย่างไม่น่าเชื่อแล้วพี่ทุกทีเป็นหนูก็ล้มหลอกแอนน่ะมีเซอร์ไพรส์ที่จะเสร็จให้กับโอ๊คพบกับความรักแบบแปลกประหลาดที่คนถูกรักแทบอยากตายคนเหลวไหลความตายและปาฏิหาริย์3สิ่งที่รวมกันทำให้เกิดเรื่องราวมหัศจรรย์มันตายแล้วฮะไอ้เล็กตายแล้วแล้วก็มาถึงช่วงเด็กจี้กับยาสีฟันคอเก่งกันแล้วครับพี่จี้มีน้องๆน่ารักน่ารักหรือมุกเด็ดๆมาฝากอ่ะมั้งมะมีสิวันนี้เป็นซุปเปอร์สตาร์มาจากญี่ปุ่นเลยล่ะฮะจริงอ่ะจริงเด้ไม่เชื่อไปดูอยากดูน้องคนนี้อายุ2ขวบครึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นดาราระดับอินเตอร์คนรู้จักทั่วโลกนึกออกหรือเปล่าแหมไปน้องก็ใส่เสื้อยืดกางเกงย้วยเขาหน่อยทำเป็นจำไม่ได้น้องก็คือซูเนโอแห่งโดราเอมอนเหมือนไม่เล่าแต่วันนี้ซูเนโอของเราไม่ทำอะไรเลยครับวันทั้งวันแกร้องแต่แบบเนี้ยจ๋าเจ๊กจ๋าจ๊ะเจ๊กจ๋ายืนก็จักจักจ๋าจักจักจ๋านั่งแล้วก็จักจักจ๋าจ๋านอนแล้วก็จักจักจ๋าจ๋าจักจักจ๋าจักจักจ๋าเอ้าโทรศัพท์ก็ยังจักจักจ๋าอีกนี่ซูเนโอมาคุยให้รู้เรื่องก่อนวันนี้หนูต้องร้องเพลงหรือโชว์อะไรสักอย่างนะที่ไม่ใช่ไอ้จักจักจ๋าอะไรเนี่ยเข้าใจไหมตกลงนะอ่ะร้องเพลงจ๋าจักจักจ๋าเฮ้ยอีกแล้วเอาแล้วไอ้จ๋าจักจ๋าเนี่ยโชว์อะไรสักนิดจะเป็นขวัญตาหน่อยเถอะน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 ้องนะอ๋อโชว์เต้นเน่มีสครับแผ่นด้วยแต่แกเอาหัวน้องแกเป็นแผ่นนะเพียด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 เรามาเต้นกันให้มันอ่ะเครียด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 เต้นกันมันสนุกสนานสุกกันเครียดเครียดเอาเครียด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 มาเต้นกันมันเครียด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 เฮ้ยไอคนสแคร์ไม่เครียดหรอกแต่แผ่นเสียงอะชักเครียดแล้วอ่ะเครียดเครียดเฮ้ยเริ่มถูกนี่น้องมีความคิดสร้างสรรค์เนาะคิดได้ยังไงหัวน้องมาทำที่สแคร์ยังดีนะเมื่อวันก่อนเห็นว่าหัวมาเตะเป็นบอลกันอยู่หัวน้องเนี่ยนะหัวพี่เขานั่นแหละน้องก็เป็นคนเตะโอ้โหพอทั้งคู่เลยอ่ะไปข้างต่อไปดีกว่าค่ะอ๋อต่อไปนี่น้องเบนครับน่ารักมากแล้วก็ไปดูการข้องกอไก่แบบเบนเบนไปดูครับ
น้องคนนี้ชื่อน้องเบนซ์อายุ2ขวบครึ่งยังไม่ไปโรงเรียนเลยแต่เขาบอกว่าเขาท่องกอไก่ได้ไหนลองซิเล่กาไก่เงินขอปวดเล่กาไก่เงินขอปวดเฮ้ยผิดแล้วกอไก่แล้วไปขอขวดได้ไงกอไก่แล้วไปขอไข่สิขอไข่ไปไหนฮะขอไข่ไปไหนขอไข่บ้านเบนซ์มีไข่ขอไข่บ้านเบนมีขายเฮ้ยแกบอกว่าขอไข่ที่บ้านแกมีขายนี่แสดงว่าถ้าฉันจะฟังแกท่องขอไข่เนี่ยฉันก็ต้องไปซื้อบ้านแกเหรอเออแกไปไม่แกได้วุ้ยเอางี้แน่จริงท่องให้จบถึงฮอนกูเลยได้เปล่าดูสิบ้านแกจะมีอะไรขายอีกไหมขอท่าขายขอท่าขอหนูบอมไม่แม่หนูบอมไม่แม่ทำไมไม่ท่องต่อล่ะอาปีไม่มีมาเห็นไหมไม่เมมาเลยท่องไม่ได้อย่ามากระล่อนเมื่อกี้แกเคลี้ยงไปเห็นท่องไม่ได้ก็บอกมาดีๆอ่ะงั้นไม่ต้องท่องแล้วร้องเพลงดีกว่าอ่ะไหนบอกว่าร้องเพลงวงไอ้น้ำได้ทุกเพลงโดยไม่ต้องดูเนื้ออ่ะร้องเลยไม่ต้องดูเนื้อนะอะไรเนี่ยใครเปิดเอ็กโคทำไมเสียงมันซ้อนเสียงซ้อนแล้วแกร้องเพลงตามเขานี่ร้องอย่างนี้ใครใครก็ร้องได้โกงจริงๆเลยยายเบนซ์ไม่ไหวพอเหรอเนี่ยโอ้ร้องคนนี้ไม่ธรรมดามีแอคโคสด้วยเดี๋ยวไม่ใช่โรคติดต่อเพราะฉะนั้นแอคโคไม่ต้องมีพอกันเลยเห็นไหมก็อยากเล่นด้วยเห็นว่าหนุกดีนะดีไปดูคนต่อไปไปเลยค่ะคนต่อไปอายครับอายทำไมเขาไม่ได้อายเขาชื่อน้องอายไปดูเลยค่ะนี่น้องสาวตัวกลมคนนี้ชื่อน้องอายครับอายุ3ขวบดูแค่ร่างก็กินขาแล้วสังเกตตรงทรงผมแกครับหลังจากนั้นก็ไล่สายตาของท่านลงมาจ้าเอกับพุงแงซะก่อนนางเอกหนังแขกชัดส่งตรงมาจากบอมเบย์เลยเนี่ยรู้จักไหมน้องสาวมุมตัดอ่ะมุมตึกไงมาดูโชว์เต้นครับนี่ไงท่านี้มีชื่อว่าพุงค่าใครจะแตะดูเบื้องหน้ากันไปแล้วมาดูเบื้องหลังกันบ้างครับเป็นไงเซ็กซี่ไหมช่วงนี้น้องอายรู้สึกอ้วนไปนิดน่ะเลยอยากจะลดหุ่นซะหน่อยโอ้โหอัพแอนดาวแอนอัพแอนดาวแอนอัพแอนดาวอัพแอนดาวโอ้โหเหนื่อยจังเลยยกไม่ไหวอยู่แล้วนั่นเนี่ยดาวแอนอัพแอนดาวเอ้ายังไหวอยู่นี่เก่งเว้ยอัพแอนดาวจะคล่องแล้วสิเอ้าก็มีคนช่วยอ่ะเนี่ยเอาเหนื่อยไหมน่ะไหวไหมลูกโอ้โหยกขาหลังทั้งขาไหวไหมลูกฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยอย่าลูกโอ้ยเอาลงพี่น้องไปเอาขาน้องลงหนักไหมน้องใหม่เฮ้ยไม่ได้ถามแกยายอายฉันถามคนยกคนนู้นพอดีกว่าเดี๋ยวน้องใหม่จะตายซะก่อนออกกำลังกายมีคนช่วยอย่างนั้นเมื่อไหร่จะพร้อมนั่นสิเมื่อไหร่จะพร้อมน้องเขาเหรอพี่จิมอ่ะอุ้ยคนต่อไปเลยดีกว่าคนต่อไปนะครับชื่อน้องใหม่ฉายาเขาหน้าด้านตัวดำนี่ผมไม่ได้ว่านะแต่แม่เขาเป็นคนบอกเองไปดูกันครับไปดูดีกว่าค่ะว่าน้องจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไปดูค่ะดันตัวดำท่านแม่เปิดตัวมีลูกเล่นซะด้วยน้องคนนี้ชื่อน้องไมค์ครับอายุ3ขวบสังเกตดีๆผ้าม่านกับกระโปรงแกเหมือนกันเป๊ะเลยคุณแม่แกตัดผ้าม่านเสร็จแล้วก็ผ้าที่มันเหลือนะหันมาเจอลูกสาวพอดีก็เลยตัดกระโปรงให้ใส่ซะเลยอุ๊ยไอเดียแจ๋วแถมคุณแม่ยังตั้งฉายาให้เก๋ไก๋ว่าน้องไมค์หน้าด้านตัวดำวันนี้มีโชว์มาให้ดู3โชว์อ้าวชุดที่1โชว์ติงนังอ่ะ
ติงหนังหนังกันตังกันโอ้โหแดนเซอร์พี่รุ่งสุริยาเจอน้องมายเข้าไปอย่างเงี้ยชิดซ้ายตกเวทีไปเลยอ้าวชุดที่สองดาวมายุรีนี่ดูท่าซะก่อนเหมือนดาวมายุรีเปี๊ยโอ้โหโอ้โหถึงโชว์ชุดที่3เดินแบบครับท่านอุ้ยเดินแบบอะไรเนี่ยโอ้ยตั้งชื่อไม่ถูกเลยเนี่ยอ๋อแบบว่าหน้าด้านตัวดำอย่างคุณแม่บอกใช่ไหมน้องไม้โอ้โหเดินแบบแบบนี้ต้องโกอินเตอร์แล้ว ไม่ต้องโกอินเตอร์อย่างเงี้ยโกโฮมกลับบ้านแล้วพอเข้าบ้านเสร็จแล้วปิดประตูปิดหน้าต่างให้สนิทเลยดีกว่าอ๋อกลัวลมมันเข้าผมเสียทรงไม่ก็เดินแบบเนี้ยดูอยู่คนเดียวในบ้านนั่นแหละอย่าให้คนอื่นเขาดูเลยอายแต่ก็ไม่แน่นะน้องอาจจะไม่โดนใจพี่จิ้มแต่อาจจะโดนใจคณะกรรมการของเราก็ได้ก็ว่าไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้นะครับเรามาให้คะแนนกันเลยนะคะเริ่มจากน้องคนแรกค่ะน้องแนทค่ะอ่ะน้องเพลงมาวอดค่ะได้ไป66คะแนนต่อไปครับน้องคนต่อไปค่ะน้องเบนค่ะเบนได้ไหมอะไรเนี่ยใครเปิดเอ็กโคทำไมเสียงมันซ้อนวอดค่ะโอ้โหน้องเบนได้ไป73คะแนนครับผมนี่ขนาดร้องตามมาเนี่ยคะแนนตามแกมาด้วยค่ะน้องคนต่อไปค่ะน้องไอค่ะท่านี้มีชื่อว่าพุ่งฆ่าใครจะแตะบอยค่ะน้องไอได้ไป74คะแนนครับโอ้โหเจ๋งละน้องต่อไปครับน้องคนสุดท้ายค่ะน้องไมค่ะป๋าแล้วนะวอดค่ะได้ไป94คะแนนโอ้โหคะแนนทะลุเองเนี่ยโอ้โหทะลุมากเลยนะครับและผู้ชนะด้วยคะแนน94คะแนนในวันนี้ก็คือน้องมายครับผมรับไปเลยทองคำหนัก2สลึง1เส้นรายการจ้อจี้ขอเชิญเด็กๆที่มีแววเป็นตลกหรือมีอะไรที่จี้มาโชว์ส่งรูปถ่ายที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พร้อมประวัติอายุความสามารถและแนบชิ้นส่วนยาสีฟันคอเกส่งมาตามที่อยู่นี้ลุ้นรับรางวัลทองคำหนัก2สลึงจากยาสีฟันคอเกช่วงที่1สนับสนุนโดยคอเกมีประสิทธิภาพป้องกันฟันผุช่วงลุ้นโชคกับยาสีฟันคอเกครับพอเก่งเขามากลับมาแจกใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับใช่แล้วค่ะเพราะจะแจกกันทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็ยังมีโชคใหญ่กลางปีและปลายปีด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็จะแจกกันเลยค่ะรางวัลมีอะไรบ้างครับโหทองคำมูลค่า 5,000 บาทเลยค่ะโอ้โหเอาไปต่อแล้วค่ะเร็วเร็วได้แล้วค่ะได้แล้วผู้โชคดีประจำสัปดาห์นี้คือเด็กหญิงกิฟซ่าฮูลูจากจังหวัดปัตตานีค่ะรับไปเลยทองคำมูลค่า 5,000 บาทใครที่อยากโชคดีแบบนี้นะคะก็ส่งชิ้นส่วนจากกล่องยาสีฟันคอลเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดใดขนาดใดก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคอลเกตรสชาตินิยมคอลเกตโทโต้คอลเกตเฟสคอนฟิเดนซ์คอลเกตโฮเวอร์คอลเกตไวท์นิ่งและคอลเกตโปเกมอนค่ะส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะมีใครรู้บ้างว่าเรื่องปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นทุกวันในชีวิตจริงของมนุษย์อย่างน่าอัศจรรย์บางเรื่องก็เป็นเรื่องจริงบางเรื่องก็เป็นเรื่องโกหกเราขอท้าให้คุณทายว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงและเราจะเฉลยตอนท้ายรายการช่วงหน้าพบกับอ๋อเขาเสียชีวิตแล้วค่ะการหลอกลวงมักทำให้เกิดความทุกข์แต่เรื่องนี้มันมอบความสุขให้อย่างไม่น่าเชื่อ
ที่2สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานไลฟ์ออนสูตรใหม่กลิ่นชามะนาวมาถึงช่วงจ้อปฏิหารกันแล้วครับใช่แล้วค่ะช่วงจ้อปฏิหารนี้นะคะเมื่อคุณผู้ชมดูแล้วนะคะอย่าลืมนะคะค้นหาว่าเรื่องไหนคือเรื่องจริงและเรื่องจริงมีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นค่ะและเรื่องจ้อปฏิหารของเรามีด้วยกัน3เรื่องแต่มีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่เป็นเรื่องจริงครับค่ะพี่เจมนะเคยอยู่ใคร2และ2มั้ยเคยดิแล้วทำอะไรอ่ะอ่ะอยากรู้โทรไปถามพี่จุกเขาเร็วไม่ใช่ไม่ได้อยากรู้ถึงขนาดนั้นแค่คือที่ถามเนี่ยคือจะเอามาเข้าเรื่องโยงเข้าเรื่องอะไรเรื่องที่อันที่ดูอะไรว่าไม่อยากรู้จริงนี่หว่าจริงอยากรู้ไปทำไมเล่าไปดูค่ะชายคนนี้นอนป่วยโดยขยับขยื่นตัวไม่ได้อยู่เป็นเวลานานแล้วญาติพี่น้องก็มาเยี่ยมน้อยลงน้อยลงทุกวันเขาเหลือแต่ผู้ป่วยร่วมห้องเตียงข้างๆที่คอยพูดคุยสนทนาเป็นเพื่อนยามเหงาของเขาแม้เขาจะป่วยหนักเหมือนกันแต่เขายังโชคดีกว่าเพราะได้รับอนุญาตให้ขยับตัวลุกขึ้นนั่งทุกๆบ่ายเพื่อช่วยให้ของเสียไหลออกจากปอดได้สะดวกขึ้นวันนี้วิวสวยจังเลยเห็นนกเป็ดน้ำอยู่ในบึงด้วยมากันเป็นคู่เลยมันคงจะรักกันน่ะนะทุกครั้งที่เขาลุกขึ้นเขาก็จะพรรณนาถึงบรรยากาศที่สวยงามภายนอกโรงพยาบาลให้เพื่อนฟังวันนี้สงสัยจะมีงานมีขบวนพาเหรดด้วยเด็กๆแต่งตัวสวยๆงามทั้งนั้นเลยคงจะมีงานอะไรสักอย่างอ่ะนะเห็นแล้วน่าสนุกกับเขาเหมือนกันแล้วนะจังหวัดเรานี่โชคดีนะมีต้นไม้ใบหญ้าทุ่งนายังสวยๆอยู่เลยเห็นหนุ่มสาวจูงมือเดินชมวิวแล้วน่ารักจังเลยเห็นแล้วสดชื่นหัวใจเนาะและในที่สุดก็กลายเป็นกิจวัตรทุกๆบ่ายเขาก็จะรอการบรรยายภาพที่สวยงามภายนอกจากเพื่อนคนนี้ทุกวันคำบรรยายเหล่านี้ไม่เพียงทำให้โลกของเขากว้างขึ้นหากยังช่วยให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวากับกิจกรรมและสีสันของโลกข้างนอกนั้นอีกด้วยจนกระทั่งวันนี้เขาเผลอหลับไปในช่วงบ่ายตื่นขึ้นมาพบกับความว่างเปล่าข้างๆเตียงคุณพยาบาลครับแล้วเตียงข้างๆผมไปไหนแล้วครับอ๋อเขาเสียชีวิตแล้วค่ะเพิ่งจะย้ายศพเขาออกไปได้สักครู่แล้วค่ะครับช่วยวินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกมืดมนลงนับแต่นี้เขาคงไม่ได้รับรู้ภาพที่สวยงามยามบ่ายอีกต่อไปแล้วคุณพยาบาลครับผมขอย้ายไปนอนเตียงหน้าต่างได้ไหมครับจะย้ายเตียงเหรอคะเดี๋ยวขอปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะในที่สุดหมอก็อนุญาตให้เขาย้ายเตียงขณะที่พยาบาลกำลังประคองเขาให้นอนบนเตียงใหม่เขาก็พยายามชะโงกมองดูโลกภายนอกด้วยสายตาตนเองเป็นครั้งแรกเขาคงจะมีความสุขที่ได้มองโลกภายนอกด้วยตาของเขาเองเขาชะเง้อคอมองอย่างช้าๆอะไรกันนี่สิ่งที่เขามองเห็นมีแต่กำแพงตึกนี้อยู่ติดกำแพงไม่สามารถเห็นวิวใดๆทั้งสิ้นคุณพยาบาลครับกำแพงนี้สร้างเมื่อไหร่ครับอ๋อกำแพงนี้สร้างมานานแล้วค่ะไม่จริงมันต้องเพิ่งสร้างสิเพราะเพื่อนผมยังเล่าถึงวิวภายนอกให้ผมฟังอยู่ทุกวันนะครับเพื่อนคุณคนไหนคะก็คนที่นอนริมหน้าต่างเตียงเนี้ยครับอ๋อขอโทษนะคะ
พื่อนคุณคนที่นอนบนเตียงเนี้ยค่ะเขาตาบอดค่ะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยแม้แต่กำแพงที่คุณกำลังมองอยู่เนี่ยล่ะค่ะอ้าวงงไปเลยเขาตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยแต่เขากลับสร้างภาพในจินตนาการเพื่อบำรุงจิตใจของเพื่อนที่ล้มป่วยร่วมห้องเขาทำหน้าที่ของเพื่อนที่ดีจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตพี่ว่าถ้าเป็นใบ้นะคงร้องโอเปร่าลั่นห้องเกินไปแต่ก็ไม่แน่เนาะเพราะโลกนี้มันมีอะไรแปลกๆเยอะขึ้นทุกวันอย่างพี่จิ้มเนี่ยพี่รู้นะว่าอ้ํามารักพี่แต่เผาๆมันถือไอ้เรื่องพูดถึงพี่อะหรือพี่จิ้มคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงมันก็เป็นไปได้ทั้งจริงและไม่จริงอะแต่พี่ว่าจริงเอาว่าไม่จริงพี่ว่าจริงเอาว่าไม่จริงพี่ว่าจริงเฮ้ยให้พี่จิ้มเขาพักตัดสินดีกว่านะคะว่าเรื่องไหนจริงหรือไม่จริงแล้วกลับมาดูกันต่อค่ะได้ครับช่วงที่2สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานไลป้อนสูตรใหม่กลิ่นชามะนาวมีใครรู้บ้างว่าเรื่องปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นทุกวันในชีวิตจริงของมนุษย์อย่างน่าอัศจรรย์บางเรื่องก็เป็นเรื่องจริงบางเรื่องก็เป็นเรื่องโกหกเราขอท้าให้คุณทายว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงและเราจะเฉลยตอนท้ายรายการช่วงหน้าพบกับแอนอย่าขี่แล้วสิทุกขี่เป็นเดี๋ยวก็ล้มหรอกแอนน่ะก็มีเซอร์ไพรส์ที่พิเศษให้กับโอ๊คพบกับความรักแบบแปลกประหลาดที่คนถูกรักแทบอยากตายช่วงที่3สนับสนุนโดยลุยสุดขอบเร็วสุดขั้วจักรยานเทอร์โบชีวิตติดเทอร์โบ OET Green Tea ชาเขียวแท้ต้นตำรับญี่ปุ่นกลับมาถึงช่วงเจ้าปฏิหาริย์กันต่อครับค่ะพี่จิ้มเคยตกใจอะไรไหมเคยดิก็เคยมีก็เคยเห็นเด็กช่างกลเป็นสิบเลยกระทืบอ่ะพี่จิ้มเข้าไปช่วยป่ะไปช่วยทำไมมันกระทืบมดขอเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปนี้ดีกว่านะคะเป็นเรื่องความรักของเพื่อนนะคะแต่ไม่ใช่แบบเพื่อนแต่เป็นระหว่างเพื่อนกับเพื่อนค่ะงงอ่ะงงก็ไปดูสิคะจะได้หายงงไปดูเลยค่ะจะดูรู้เรื่องไหมเนี่ยยังงงอยู่เลยเนี่ยเด็กหญิงคนนี้ชื่อแอนเธอมีเพื่อนสนิทชื่อโอ๊คทั้งคู่สนิทสนมและผูกพันกันมาตั้งแต่เล็กอย่างสม่ำเสมอเธอรับรู้ได้และก็ประทับใจเสมอมา
ยิ่งนานวันความประทับใจของเธอก็ยิ่งมีมากขึ้นจนเธอรู้สึกผูกพันและในที่สุดมันก็ถูกพัฒนากลายเป็นความรักเมื่อเธอเข้าสู่วัยรุ่นอีกแล้วสิเฮ้ยอิจฉาเว้ยกูคอยดูนะพรุ่งนี้กูจะไปอำเภอจะไปทำไมวะกูจะไปเปลี่ยนชื่อเป็นโอ๊กขอบให้โอ๊กคนนี้มั่งนะแอนนะป้าไม่คุยกับแกแล้วใช่เก็บใช่เก็บใช่เก็บและถึงวันนี้เป็นเวลา4ปีแล้วที่โอ๊กไปเรียนเมืองนอกตลอด4ปีมานี้จดหมายของเขาที่มีถึงเธอก็มีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอความรักความห่วงใยที่ถ่ายทอดมาในจดหมายก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงจดหมายฉบับนี้โอ๊กบอกว่าเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายแล้วเพราะว่าโอ๊กกำลังจะกลับมาเมืองไทยเขาบอกว่าในวันที่เขากลับเขาเตรียมเซอร์ไพรส์ที่วิเศษสุดไว้ให้กับเธอด้วยเธอคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เธอจะบอกความในใจของเธอที่มีต่อเขาและเธอก็คิดว่านี่น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่พิเศษที่เราทั้งคู่มีให้แก่กันและกันในวันที่เขากลับมาถึงเมืองไทยแอนน่ะก็มีเซอร์ไพรส์ที่พิเศษสุดให้กับโอ๊กในวันที่โอ๊กมาถึงเช่นกันจ้ะคิดถึงมากนะแอนแล้ววันที่โอ๊กเดินทางกลับก็มาถึงเธอรอคอยด้วยความตื่นเต้นคนแล้วคนเล่าที่ผ่านเธอไปก็ไม่ใช่โอ๊กเวลาผ่านไปท่ามกลางความกระวนกระวายของเธอเกิดอะไรขึ้นกับโอ๊กหรือเปล่าเธอคิดไปต่างๆนานาสักพักหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาสะกิดแขนเธอคนนี้เป็นใครอยู่ดีๆมาเรียกชื่อเล่นของเธอรู้จักเธอได้ยังไงเซอร์ไพรส์แปลกใจใช่ไหมล่ะนี่โอ๊กเองคุณพระช่วยโอ๊กกลายเป็นผู้หญิงไปแล้วนี่โอ๊กเองเป็นไปได้ยังไงเนี่ยหรือนี่คือเซอร์ไพรส์ที่โอ๊กมีให้เธอแล้วไหนอะเซอร์ไพรส์ของแอนไหนให้ออกดูหน่อยสิเซอร์ไพรส์แอนคืออะไรอะไม่มีแล้วล่ะยายโอ๊กมันหายไปพร้อมกับความเป็นผู้ชายของเธอแล้วล่ะยายโอ๊กช็อกอะค่ะพี่ใครเจอแบบหนูก็ต้องช็อกอะค่ะยังมีหน้ามาถามเราอีกนะคะว่าเซอร์ไพรส์ไหมไม่มีวี่แววไม่มีอาการไม่มีข่าวคราวที่เขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่อยู่เลยยังช็อกไม่หายเลยค่ะพี่เป็นใครใครก็ช็อกนะผู้ชายที่เรารักอ่ะกลับกลายมาเป็นผู้หญิงและแถมสวยกว่าเราอีกเป็นพี่จิมพี่จิมช็อกนะโอ้พี่ไม่ช็อกหรอกพี่เป็นปากกาไว้บอร์ดเขียนลื่นไม่มีฝุ่นโอ้โหเล่นมุกงี้อ้ําอึ้งเลยนี่ตกลงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเหรอก็น่าจะจริงนะแหมผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงก็มีเยอะแยะไปอ่ะเนาะมันก็ใช่อ่ะเอ๊ะจะคิดอีกทีนึงไม่ได้จะจริงหรอกเขาต้องหลอกเราเออมันก็ถูกอ่ะนะเอ๊ะหรือว่าจะจริงเอ๊ะจะหลอกตกลงจริงหรือหลอกเนี่ยอ๋อก็จริงหรือหลอกให้คุณผู้ชมก็ตัดสินเอาละกันค่ะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ามีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่เป็นเรื่องจริงครับค่ะแต่ตอนนี้ไปพักชมโฆษณากันก่อนค่ะช่วงที่3สนับสนุนโดยลุยสุดขอบเร็วสุดขั้วจักรยานเทอร์โบชีวิตติดเทอร์โบ
โออิชิกรีนทีชาเขียวแท้ต้นตำรับญี่ปุ่นมีใครรู้บ้างว่าเรื่องปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นทุกวันในชีวิตจริงของมนุษย์อย่างน่าอัศจรรย์บางเรื่องก็เป็นเรื่องจริงบางเรื่องก็เป็นเรื่องโกหกเราขอท้าให้คุณทายว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงและเราจะเฉลยตอนท้ายรายการช่วงหน้าพบกับคนเหลวไหลความตายและปาฏิหาริย์สามสิ่งที่รวมกันทำให้เกิดเรื่องราวมหัศจรรย์มันตายแล้วฮะไอ้เล็กตายแล้วที่4สนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต้สัมผัสใหม่แห่งการนอน DNP Fitness and Sportswear DNP ยืดได้ไซโจเดนกิผู้นำเทคโนโลยีความเย็นเพื่อสุขภาพกลับไปชมเครื่องเจ้าปัญหากันต่อครับพี่จิ้มเคยทำร้านมั้ยโอ้ยไม่ต้องทำหรอกพี่ไม่ใช่บวบนี่ไม่ใช่เป็นคนละร้านกันอ๋อพี่จะได้ทำร้านแล้วตายที่ร้านแน่ใช่ ไปดูเรื่องต่อไปนี้ดีกว่าค่ะเป็นเรื่องของเพื่อนตายที่ตายไปแล้วค่ะไปดูเลยค่ะชายคนนี้ชื่อเหลียงทำกิจการมาแล้วหลายอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่แต่ทุกกิจการของเขาก็ล้มเหลวหมดจนกระทั่งวันนี้ไม่มีอะไรจะทำแล้วเขาหมดตัวแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่วะไม่มีอะไรทำแล้วผูเจ๊งหมดแล้วอ่ะกูมีที่หัวมุมอยู่นะดูลองหาอะไรไปขายดูสิแล้วกูไม่ทำเองเหรอกูทำมาแล้วไม่รู้ทำกี่อย่างเจ๊งหมดขายก็ขายไม่ออกให้เขาเช่าก็เจ๊งหรือลองไปทำกินเถอะดีกว่าอยู่เปล่าถ้าผมเอาผมก็เจ๊งนะดิพี่นะเว้ยไม่ใช่เศษกระดาษมึงจะเอาไม่เอาใช่สิที่ดินนะไม่ใช่เศษกระดาษถึงแม้ในใจเขาจะไม่มีหวังอะไรอีกแล้วแต่ก็อดที่จะไปดูที่ที่อากูให้ไม่ได ไม่กินว่ะเอ้าแล้วมึงจะมายืนดำๆมองอะไรอยู่ที่นี่วะตึกนี่นะเว้ยโอ้โหกูยกให้ว่ะก็ดีสิวะดีกับผีอะไรวะตึกนี่นะเว้ยพ่อค้าขายเท่าไหร่มันก็เจ๊งทั้งนั้นอ่ะนี่ขนาดคราวที่แล้วเอามะพร้าวถูกๆมาขายนะเว้ยยังเจ๊งอีกอ่ะขายอะไรก็ไม่ได้เช่าก็ไม่มีคนมาเช่าสุดท้ายอ่ะเขาต้องยกให้กูดิไอ้ที่เนี้ยทำอะไรก็เจ๊งเออแล้วมึงเองทำอะไรก็เจ๊งเจ๊งเจอเจ๊งก็รวยสิวะตลกแล้วมึง
ตลกละเออน่ะไปกินเหล้าดีกว่าไม่ต้องไปคิดมากโอ้เฮ้ยมึงจะมาทำหน้าเครียดทำไมวะมึงไม่ต้องคิดเลยมึงคิดแค่ว่ามึงจะขายแล้วก็พอจะขายอะไรแล้ววะขายอะไรมันก็เจ๊งหมดอ่ะไอ้นี่มึงไม่ได้ฟังทฤษฎีที่กูพูดเหรอมึงเป็นคนทำอะไรไม่ขึ้นไปเจอไอ้ที่ที่ทำอะไรไม่ขึ้นนะอีกแล้วอีกแล้วเจ๊งเจอเจ๊งอ่ะรวยนะเว้ยรวยบ้านมึงสินี่มึงไม่แน่ใจกูอีกวะกูช่วยกี่ทีแล้วแล้วมึงทำกูเจ๊งไม่กี่ทีละเอ้ยคราวนี้ไม่เจ๊งมึงเชื่อกูเลยเดี๋ยวกูเนี่ยจะช่วยมึงเต็มที่เลยโหอย่างมึงนะกินเหล้าทุกวันอย่างเงี้ยนะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ไอ้นี่ถ้ากูตายกูจะเฝ้ามึงอยู่ตรงเนี้ยมึงจะบ้าเหรอแล้วไม่เฝ้าธรรมดานะเว้ยจะช่วยมึงขายของด้วยแล้วจะไม่หนีจากมึงไปเลยจะอยู่กับมึงตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยบ้าละแล้วตกลงอ่ะจะเอาเปล่าเออก็ได้กูเชื่อมึงว่ากูเอาไอติมพ่อกูมาขายดีไหมเขาก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเชื่อเพื่อนคนนี้ทุกครั้งทั้งที่ไม่เคยประสบความสำเร็จและครั้งนี้เขาก็เชื่ออีกแล้วและวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดกิจการไอ้เล็กทำไมไอ้เล็กไปเมาหลับที่ไหนกันเนี่ยบอกจะมาช่วยงานเขาอยากมาช่วยกันดูสิมันตายแล้วฮะไอ้เล็กตายแล้วอะไรกันนี่วันแรกของกิจการกลับกลายเป็นวันสุดท้ายของเพื่อนที่สนับสนุนเขาเจ๊งเจอเจ๊งรวยนะวะแต่ไม่น่าเชื่อราวกับปฏิหารจากตึกที่ทำอะไรก็เจ๊งและคนที่ทำอะไรก็เจ๊งได้พลิกกิจการจากไอติม2ถังเล็กๆกลายเป็นร้านไอติมขนาดใหญ่ที่มีสาขามากมายจากคนที่หมดเนื้อหมดตัวจนแทบจะสิ้นหวังกลับกลายเป็นชายหนุ่มที่ประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อนี่มันเกิดจากอะไรกันแน่เป็นความบังเอิญหรือทฤษฎีที่ว่าเจ๊งกับเจ๊งเป็นเรื่องจริงเจ๊งเจอเจ๊งรวยนะเว้ยหรือเป็นเพราะคำสัญญาของเพื่อนถ้ากูตายกูจะเฝ้ามึงตรงเนี้ยจะไม่เฝ้าธรรมดานะเว้ยจะช่วยมึงขายของด้วยแล้วจะไม่หนีจากมึงไปเลยจะอยู่กับมึงตลอดทั้งวันทั้งคืนบ้าละไอ้แกบ้าละเพื่อนจะมีจริงเหรอเพื่อนที่รักษาสัญญาขนาดตายไปแล้วยังไม่ลืมสัญญากลับมาช่วยเพื่อนอีกต่อไปนี้อาจจะไม่กลัวผีอีกแล้วทำไมอ่ะก็ปกติผีจะหลอกคนใช่ไหมแล้วจะโดนหลอกกันแต่เรื่องนี้ผีไม่หลอกเอาละค่ะเรามาฟังความคิดเห็นของคุณผู้ชมที่อยู่ในที่นี้กันบ้างนะคะถ้าคุณผู้ชมส่วนใหญ่ในที่นี้นะคะคิดว่าเรื่องเพื่อนยามยากเป็นเรื่องจริงจังหวัดเรานี่โชคดีนะมีต้นไม้ใบหญ้าทุ่งนายังสวยๆอยู่เลยอะไรกันนี่สิ่งที่เขามองเห็นมีแต่กำแพงตึกนี้อยู่ติดกำแพงไม่สามารถเห็นวิวใดๆทั้งสิ้นขอโทษนะคะเพื่อนคุณคนที่นอนบนเตียงเนี้ยค่ะเขาตาบอดค่ะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยแม้แต่กำแพงที่คุณกำลังมองอยู่เนี่ยแหละค่ะถ้าคุณคิดว่าเรื่องเพื่อนยามยากเป็นเรื่องจริงกดค่ะคุณผู้ชมที่คิดว่าเรื่องเพื่อนยามยากเป็นเรื่องจริงนี่75คนครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเรื่องความรักของแอนเป็นเรื่องจริงว่าในวันที่เขากลับเขาเตรียมเซอร์ไพรส์ที่วิเศษสุดไว้ให้กับเธอด้วยเธอคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เธอจะบอกความในใจของเธอที่มีต่อเขารู้จักเธอได้ยังไงเซอร์ไพรส์แปลกใจใช่ไหมล่ะนี่โอ๊กเองคุณพระช่วยโอ๊กกลายเป็นผู้หญิงไปแล้วนี่โอ๊กเองเป็นไปได้ยังไงเนี่ยว่าเรื่องความรักของแอนเป็นเรื่องจริงกดค่ะ
คุณผู้ชมที่คิดว่าเรื่องความรักของแอนเป็นเรื่องจริงมี52คนครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเรื่องสัญญาของเพื่อนเป็นเรื่องจริงเจ๊งเจอเจ๊งอ่ะรวยนะเว้ยรวยบ้ามึงสิถ้ากูตายกูจะเฝ้ามึงอยู่ตรงเนี้ยมึงจะบ้าเหรอแล้วไม่เฝ้าธรรมดานะเว้ยจะช่วยมึงขายของด้วยเจ๊งไปเมาหลับที่ไหนกะเจ๊งบอกจะมาช่วยงานก็ยังมาช่วยกันดูสิมันตายแล้วฮะไอ้เล็กตายแล้วคนที่หมดเนื้อหมดตัวจนแทบจะสิ้นหวังกลับกลายเป็นชายหนุ่มที่ประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเรื่องสัญญาของเพื่อนเป็นเรื่องจริงกดค่ะคุณผู้ชมที่คิดว่าเรื่องสัญญาของเพื่อนเป็นเรื่องจริงมี73คนครับนี้นะคะคุณผู้ชมส่วนใหญ่ในที่นี้นะคะคิดว่าเรื่องเพื่อนยามยากเป็นเรื่องจริงแล้วคุณผู้ชมทางบ้านล่ะคะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคุณคิดผิดค่ะเพราะเรื่องจริงเรื่องเดียวในวันนี้ก็คือเรื่องสัญญาของเพื่อนถ้าผมเอาก็เจ๊งนะดิพี่นะเว้ยไม่ใช่เศษกระดาษมึงจะเอาไม่เอาไอ้พี่เนี้ยทำอะไรก็เจ๊งแล้วมึงเองทำอะไรก็เจ๊งเจ๊งเจอเจ๊งก็รวยสิวะถ้ากูตายกูจะเฝ้ามึงอยู่ตรงเนี้ยมึงจะบ้าเหรอแล้วไม่เฝ้าธรรมดานะเว้ยจะช่วยมึงขายของด้วยแล้วจะไม่หนีจากมึงไปเลยจะอยู่กับมึงตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยบ้าละไอ้เล็กไอ้เล็กอะไรไอ้เล็กไอ้เล็กทำไมไอ้เล็กไปเมาหลับที่ไหนกะเจ๊บอกจะมาช่วยงานก็ยังมาช่วยกันดูสิมันตายแล้วฮะไอ้เล็กตายแล้วคนที่หมดเนื้อหมดตัวจนแทบจะสิ้นหวังกลับกลายเป็นชายหนุ่มที่ประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อนี่มันเกิดจากอะไรกันแน่เป็นความบังเอิญหรือทฤษฎีที่ว่าเจ๊งกับเจ๊งเป็นเรื่องจริงเจ๊งเจอเจ๊งอะรวยนะเว้ยหรือเป็นเพราะคำสัญญาของเพื่อนก็คือเรื่องสัญญาของเพื่อนซึ่งเป็นเรื่องจริงของคุณนพรัตน์แซ่โคนนทบุรีครับรับไปเลยทองคำหนัก1บาทใครมีเรื่องราวปาฏิหาริย์ส่งมาบอกเราได้ที่รายการจ้อจี้ตู้ปน.2 ปน.ฝ.บึงทองหลางกรุงเทพ10242เรื่องที่ได้ออกอากาศจะได้รับทองคำหนัก1บาทช่วงที่4สนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต้สัมผัสใหม่แห่งการนอน DNP Fitness and Sportswear DNP ยืดได้ไซโจเดนกิผู้นำเทคโนโลยีความเย็นเพื่อสุขภาพสวัสดีครับชื่อใส่สมอรอรุ่นโชคกับชุดนักเรียนตราสมอนะครับวันนี้และก็ยังทำภารกิจเดิมครับขึ้นมาตามหาเด็กนักเรียนที่ใส่ชุดนักเรียนตราสมอกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าจะมีเด็กนักเรียนคนไหนใส่กันบ้างสวัสดีครับน้องๆนี่มานี่ก่อนโอ้โหข้าได้จะเป็นนักบาสเป็นนักบาสป่ะครับสูงด้วยน้องใส่ชุดนักเรียนตราสมอป่ะครับใช่ครับใส่เลยครับไหนขอดูหน่อยอู้จริงๆด้วยงั้นไปเล่นเกมกันดีกว่าอะไรครับเกมทิ้งสมอลงห่วงส่วนกติกานะครับก็ต้องชูลูกบาสให้ลงห่วงจำนวน2ลูกภายในเวลาทั้งหมด20วินาทีถ้าน้องทำได้ก็จะได้รับทุนการศึกษาไปเลยพร้อมมั้ยครับเมื่อพร้อมแล้วเริ่มเลยครับถึงลูกแล้วเร็วใช้เวลาไปเพียงแค่14วินาทีเท่านั้นเองคนเก่งของเรานะครับได้รับเงินทุนการศึกษาจากชุดนักเรียนตาสมอไปเลยมูลค่า 1,000 บาทครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพบกับเด็กนักเรียนชั้นประถมกันนะครับรับรองว่าสนุกและก็เก่งอย่างแน่นอนเลยวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับช่วงโหวตจ้อจี้มีรางวัลคุณชอบเรื่องจ้อปฏิหาริย์เรื่องใดมากที่สุดส่ง SMS มาที่89099ลุ้นรับของรางวัล 2,000 บาท3รางวัลทุกสัปดาห์กด721เรื่องเพื่อนยามยากกด722เรื่องความรักของแอนกด723เรื่องสัญญาของเพื่อนนี่คือเรื่องจ้อปฏิหาริย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผู้ชมทางบ้านโหวตเข้ามาและผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่า 2,000 บาท3รางวัลครับสัปดาห์หน้าเรา
ยังมีเรื่องจ้อปฏิหารแบบนี้มาให้ชมกันอีกนะคะและอย่าลืมช่วยกันค้นหาว่าเรื่องไหนคือเรื่องจริงค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาบ่าย 3:20 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ